จากคำถามนะครับ เรื่องของการรันงานนะฮะจบโปรแกรมด้วย M2 นะครับกับ M30 นะฮะเรามาดูความหมายของ M2 นะฮะ M2 เนี่ยก็คือเป็นการจบโปรแกรมเฉยๆส่วน M30 จะเป็นโปรแกรม End and Rewind ก็คือจะไปเริ่มที่ไปเริ่มที่บรรทัดเริ่มต้นนะครับทีนี้ แล้วเราจะแก้ยังไงก็คือปกติเนี่ยใน T code เนี่ยเราก็จะแก้ด้วย text file ก็ได้นะฮะทีนี้มันคงไม่สะดวกนะครับส่วนใหญ่ Post Processor หรือCAM เนี่ยจะมี configuration file สำหรับPost Processor ทุกตัวนะฮะก็คืออันนี้ยกตัวอย่างใน Add CAM แล้วกันนะครับต้องการจะโพสต์ออกสำหรับ Machine Mac 3นะฮะเราก็ไปแก้Mac 2 mm นะครับcon เนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ ArtCam แล้วก็ห้อง Post P นะฮะก็คือใช้ Editor ทั่วไปแก้ได้นะครับการแก้เนี่ยถ้าเกิดก็เป็นระบบ Windows นะครับมันต้องแก้ในสิทธิ์ของ Admin นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยโฟลเดอร์นี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เซฟนะครับลักษณะของข้อมูลใน Post P เนี่ยจะบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมครับจะเป็น M2ตรงนี้เราแก้เป็น M30 นะครับแล้วก็เซฟนะฮะพอดีเครื่องนี้ใช้ Notepad Plus เนี่ยมันจะถามเลยว่าเป็นแอดมินจะแก้ด้วยสิทธิ์แอดมินไหมถ้าแก้ด้วยสิทธิ์แอดมินจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่านะครับ user ไม่สามารถแก้ได้ผมแนะนำอย่างนี้นะก็คือไปที่ห้อง Post P นะครับ copy ออกมาข้างนอกเลย copy นะครับไว้ที่ Desktop ก็ได้นะฮะแล้วแก้ด้วย Notepad ธรรมดาก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องใช้ Notepad Plus เพราะเป็น Text File ใช้ Notepad แก้ก็ได้นะฮะเหมือนกันพอเซฟเสร็จนะครับก็ให้ copy ตัวนี้กลับเข้าไปในห้อง post p เหมือนเดิมนะครับ copy ทับลงไปนะครับก็เสร็จไปเข้า ArtCam เนี่ยนะฮะท้ายโปรแกรมก็จะได้เป็น M30 ออกมานะครับ